ื่อพุทธศักราช 2550 เพื่อใช้สำหรับการแสดงพระราชทานและเพื่อเป็นการสืบสานฝีมือเชิงช่างอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติทั้งช่างทำหัวโขนช่างปักสะดึงกรึงไหมและช่างเงินช่างทองรวมทั้งศิลปะการแต่งหน้าทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงของไทยให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนพรหมมาสนี้เป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์แสดงโดยศิลปินชั้นนำจากกองการสังคีตกรมศิลปากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพบรรเลงโดยวงปี่พาทและวงโยธวาทิตของกองดุริยางทหารบกเป็นตอนที่ทศกัณฐ์เจ้าพระนครลงกาทรงทราบข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าหลานคือแสงอาทิตย์และมังกรกันเสียทีแก่ทัพพระรามจึงตรัสสั่งให้กาลสูรไปทูลอินทรชิตให้เร่งชุบสอนพรหมมาสยกไปรานรอนกับกองทัพพระลักษ์อินทรชิตแสร้งทำกลแปลงกายาเป็นองค์อมรินทราพร้อมกับให้โยธาทั้งหลายกลายเพศเป็นเทพบุตรและเทพธิดาออกมาระบำรำฟ้อนกลางเวหาจนพระลักษ์และพลวานรหลงกลอินทราชิตจึงแผนสอนพรหมมาสต้ององค์พระลักษ์และพลวานรสลบสลายทั้งกองทัพการแสดงขนดังกล่าวจะมีขึ้นทั้งหมด5รอบที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรอบปฐมทัศน์ในวันที่19มิถุนายน2552เวลา19นาฬิกาซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงในวันที่20และ21มิถุนายน2552จะแสดงวันละ2รอบในเวลา14นาฬิกาและ19นาฬิกา30นาทีผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้บัตรราคา200 400 600 800บาทและราคาพิเศษ100บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเทพสิรินทร์จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันนี้ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นายคงวุฒิภัยบุญศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสิรินทร์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าเทพสิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเทพสิรินทร์ร่วมกับโรงเรียนเทพสิรินทร์ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นพร้อมร่วมกันถวายพวงมาลาเพื่อถวายสักการะและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเป็นประจำทุกปีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อสมาคมนักเรียนเก่าเทพสิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนเทพสิรินทร์โอกาสนี้พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพสิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อ่านประกาศถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประสบนิกรชาวไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชาวเทพสิรินทร์พระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของชาวเทพสิรินทร์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีที่พวกเราชาวเทพสิรินทร์เทิดไท้ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมอย่างสูงสุดด้วยพระองค์ทรงเคยเสด็จเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเทพสิรินทร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่1หมายเลขประจำพระองค์2329เมื่อปีพุทธศักราช2475ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยพระองค์แรกพระองค์ทรงนำนาวาประชาธิปไตยของไทยฝ่ากระแสคลื่นลมพายุและสายฝนอันแรงกล้าฝ่าพยันตรายรอบด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทรงสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนชาวไทยให้ยอมรับและมีศรัทธาต่อวิธีการปกครองแบบประชาธิปไตยทรงกระทำเป็นแบบอย่างและทรงพระเมตตาต่อประชาชนอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะสำหรับโรงเรียนเทพสิรินทร์นั้นพระองค์ยังทรงระลึกถึงเสมอดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสที่ว่าฉันก็เป็นชาวเทพสิรินทร์คนหนึ่งเหมือนกันจึงประสงค์จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ฉันเคยศึกษามาจากนั้นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพสิรินทร์ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแด่ครูอาจารย์และแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นยอดเยี่ยม
ประจำปีการศึกษา2551ของโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์จบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับประเทศชาติไหนถ้าประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันมีระเบียบวินัยดีประเทศนั้นก็จะเจริญและอยู่ในฐานะดีจึงเห็นได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างคนในชาติและความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยนำประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอนันตสมาคม19มกราคมพุทธศักราช2504สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือข่าวค่ำทีวีไทย9มิถุนายน2552พบกับดิฉันประวินัยบ่ายคล้อยค่ะและผมชัยรัตน์ถมยานะครับและนี่คือประเด็นข่าวที่สำคัญของข่าวค่ำทีวีไทยคืนนี้ครับชาวนาจังหวัดเชียงรายเรียกร้องรัฐบาลให้เพิ่มโควต้าให้เพียงพอกับปริมาณข้าวของจังหวัดเชียงรายที่มีมากกว่า 300,000 ตันภายใน2วันนี้ไม่เช่นนั้นอาจจะมีการชุมนุมของชาวนาในภาคเหนืออีกครั้งคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า90ล้านบาททำลายลำไยอบแห้งที่รับจำนำตั้งแต่ปี2546และ2547ปริมาณกว่า 46,000 ตันที่ถูกเก็บมานานกว่า6ปีจึงเสื่อมสภาพไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้คณะรัฐมนตรีก็เตรียมประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสนี้เพื่อหารือกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกสั่งกำชับให้ผู้บังคับหน่วยในจังหวัดนราธิวาสไม่ให้สร้างเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่และย้ำว่าให้ยึดแนวทางการเมืองนำการทหารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนพลตรีธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกสั่งกำชับผู้บังคับหน่วยในหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระหว่างลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้โดยไม่ให้สร้างเงื่อนไขสงครามที่กลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่อาจใช้เป็นเหตุในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่โดยพลเอกอนุพงศ์ย้ำให้ยึดถึงแนวทางของกองทัพที่ใช้การเมืองนำการทหารในการทำงานซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องและให้ใช้ความอดทนในการทำงานเพื่อเอาชนะใจประชาชนการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่ากับกองกำลังของชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าได้ทำให้มีผู้หนีภัยเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในขณะนี้นะครับสหประชาชาติก็จะนำปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบในพม่าปรึกษากับฝ่ายปกครองจังหวัดตากครับเพื่อเตรียมการรองรับผู้หนีภัยที่จะทะลักเข้ามาอีกเพราะว่าประเมินกันแล้วว่าการสู้รบนั้นจะยืดเยื้อออกไปครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR แล้วก็องค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆในประเทศไทยก็ได้นำอาหารยารักษาโรคแล้วก็พลาสติกไปแจกจ่ายให้กับผู้หนีภัยจากการสู้รบระหว่างพม่าแล้วก็กองกำลังกะเหรี่ยง DKBA กับกะเหรี่ยง KNU ในประเทศพม่านะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านแม่อุสุแล้วก็บ้านหนองบัวอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
ผู้หนีภัยจากการสู้รบครั้งนี้ก็มีทั้งชาวพม่าแล้วก็ชาวกะเหรี่ยงหนีมายังฝั่งไทยรวมกว่า 2,800 คนทำให้ UNSCR นำปัญหานี้มาหารือกับฝ่ายปกครองจังหวัดตากนะครับเพื่อเตรียมแผนรองรับหากการสู้รบยืดเยื้อหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35กองกำลังนเรศวรเร่งเสริมกำลังตามแนวชายแดนบริเวณตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยเพราะว่าพม่าและกะเหรี่ยง DKBA ปิดล้อมแล้วใช้อาวุธหนักโจมตีกะเหรี่ยง KNU นาน8วันแล้วครับมีรายงานว่าพม่าและกะเหรี่ยง DKBA ทุ่มกำลังถึง8กองพันโจมตีกะเหรี่ยง KNU เพื่อเป็นการปรามชนกลุ่มน้อยที่ไม่ยอมวางอาวุธให้สวามิภักดิ์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าในปีหน้าปัญหาสินค้าเกษตรถูกพูดถึงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะแต่คณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณามาตรการลดต้นทุนขนส่งให้กับผู้ส่งออกส่วนชาวนาที่จังหวัดเชียงรายให้เวลารัฐบาลตัดสินใจขยายโควต้ารับจำนำข้าวภายใน2วันนี้ก่อนที่จะเคลื่อนไหวกดดันชาวนาในอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายตัดสินใจขายข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วให้กับโรงสีในราคาต่ำกว่าโครงการรับจำนำของ